รถเป็นอีซูครับตากลมตอนนี้ก็คือรายละเอียดรถยังไม่ครบนะครับอย่าเพิ่งว่าคนเมืองหนาวนะยังไม่ครบก็เพราะว่าไอ้รายละเอียดรถเนี่ยก็คือมันเป็นอีซูตัวนี้ตากลมมาดูครับมาดูตากลมตอนนี้กำลังชาร์จแบตนะครับครับมันเป็นอีซูตากลมตัวนี้ถ้าเป็นเคจีกับ KL นี่แหละครับมันมี2รุ่นเนาะที่ว่าเป็นตากลมแบบนี้แต่เรายังไม่ฟันธงว่ามันเป็น KG หรือ KL แต่โทรถามแม่คนที่จะขายแล้วเขาบอกว่ามันเป็นรถถ้าจะ100แรงม้าถ้า100แรงม้าตากลมตัวนี้ผมดูแล้วมันเหมือน KL นะครับมันดูเหมือน KL มากแต่ว่าน้องเขาบอกว่าล้อตัวนี้คือมาแปลงใส่นะครับเผามาดูเผาครับนี่ครับเผาเนี่ยคือมาแปลงใส่ปกติมันจะเป็นเผาพอเดิมมันจะโผล่มานี่ใส่น้องว่ามันจะเป็น4ล้อเนาะตอนนี้แปลงเป็น6ล้อเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเข้าเล่มไหมเพราะว่าตัวเจ้าของรถไม่อยู่เนาะเดี๋ยวคนเมืองหนาวรอเจ้าของรถจะเอาหน้าเล่มมาดูแล้วรายละเอียดรถสุดท้ายและราคานะครับผมจะถามว่ามันคุ้มกับราคาที่นี่ไหมจะต่อรองกับคุณแม่ไว้นะครับแล้วก็จะไปลงอยู่ใต้เมนชิปนะครับตอนนี้เราดูรายละเอียดรถก่อนครับดูรายละเอียดรถก่อนครับประตูหน้ารถเลยครับรถก็สภาพนี้ไม่ได้ล้างนะครับติดก็คือรถจอดไว้เลยน้องลูกชายเจ้าของรถก็ลูกชายแม่เจ้าของรถเขาบอกว่ามาสตาร์ทไว้อยู่บ่อยๆครั้งแต่ก็ไม่ได้สตาร์ทประจำเนาะครับแต่ดูคัดโซนดูอะไรมันใกล้เคียงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตากลมมันมี KG กับ KL ตัวรุ่นเนี้ย L ตัวเนี้ยมันก็ตัวคล้าย L แหละครับแต่คือมันตากลมก็ L มันจะตาเหลี่ยมเนาะคนเมืองหนาวก็ไม่ได้ดูมากนะมาก่อนสัญลักษณ์ตัวรุ่นก็ไม่มีแต่กระจังหน้าอะไรมันดูเหมือน KL เดี๋ยวรอดูหน้าเล่มเดี๋ยวผมจะเอาหน้าเล่มกับเจ้าของรถก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จแบตเลยให้น้องชาร์จแบตอยู่ช่วยชาร์จดูหัวดูรูปทรงอะไรแล้วมันน่าจะเป็นไปทาง KL เลยนะครับมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็ยังดีๆนี่นี่นะครับช่วงล่างก็ดีๆมีสโลด้วยใช่ไหมเออครับโอ้โหสโลแล้วมีสโลอยู่เดี๋ยวรอให้น้องสตาร์ทก่อนเดี๋ยวไปดูเครื่องไม่ได้แม่งตั้งอย่างเปลี่ยนก็แม่งรัวใหม่เดี๋ยวต้องไปเอาเครื่องรถเดินไทยมาสตาร์ทให้พอดีเหรอเพื่อนมาเนาะพอดีเหรอมาเหรอเพื่อนมาเลยอ่ะต้อนรับอ่ะกำลังมากันนี่ครับก็มาดูช่วงล่างครับดูข้างในช่วงล่างช่วงล่างจะเป็นแบบนี้ก็เป็นกระปุกหม้อลมดูดนะครับตัวนี้หม้อลมดูดแล้วก็เอวแล้วใส่น้องก็คือเขาใส่เป็นแบบใหญ่อยู่แล้วแบบลูกใหญ่อยู่แล้วแนบเหนือบดีๆไหมตุ้มรถอ่ะมันวิ่งดีไหมแข็งอยู่แข็งเลยครับดูดอกยางนะครับดูดอกยางแข็งเลยครับครับรถคันนี้ยืมรถตัวเพื่อนก็คือถ้าใครซื้อไปเนาะรถคันนี้ถ้าใครซื้อไปของเดิมถ้าเป็น4ล้ออยู่แล้วก็เราก็ถอดล้อออกครับถอดล้อออกก็ทําไปตรวจก็เป็น4ล้อก็ไม่ได้ดัดแปลงเพราะว่าเราถอดล้อออกก็เป็น4ล้อเหมือนเดิมแต่คือไอ้ผลดีของเขาทํามาให้ก็คือ1เวลาเราแบกหนักจริงจะเข้าไร่จริงๆเราก็เอาล้อมาสวมครับนี่ครับตรงนี้เอาล้อมาสวมก็จะเป็น4ล้อเลยมาดูครับน้องก็บอกว่าแข็งรถเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับดูเนี่ยดูเนี่ยแนบเลยครับมีสโลนะครับมีสโลมีสโลด้วยเดี๋ยวรอกันลังอัพแบตกันอยู่ขึ้นข้างบนพื้นข้างบนก็จะเป็นไม้ใส่เลยครับ67ตันนี่สบายวิ่งมันวิ่งเหมือนเนี่ยโอ้โหของดีนะครับคันนี้ถือว่าของดีเลย คือแกเอามาวิ่งงานก็บอกว่าเหมือนกับวิ่งงานตัวเองแต่ก่อนจะวิ่งหนักอยู่ก็จะวิ่งงานตัวเองเดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะพอเอามาจอดนี่ยาวเลยครับวิ่งไม่กี่เดือนแบบนี้เลยครับมีคัสซีว้าวมันก็มีสโลด้วยนะครับ
ราคานี่มาหวานหวานครับราคามาหวานหวานบอกเลยแต่ว่าเซิฟๆกันไว้ก่อนว่าดูรายละเอียดดูก่อนถังน้ำมันก็แบบนี้ครับมาแจ๋วถ้ามันเป็นสี่ล้อตัวเดิมมันไม่แน่อาจจะเป็น KG แต่ถ้ามันเป็นร้อยแรงนะครับมันอาจจะเป็น KL ครับมันก็ยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่ดูหน้าริมข้างในก็แบบนี้ตามสภาพนะครับตามสภาพเลยหัวเจียงก็ไปขยับเอานิดนึงขึ้นหัวเจียงข้างบนครับหัวเจียงข้างบนนะครับก็ไปขยับเอานิดนึงส่วนข้างล่างข้างหน้าข้างล่างข้างหน้าข้างล่างข้างหน้าดูหลังก็แบบนี้เลยหัวข้างบนครับหัวข้างบนโอ้ยเออแจ๋วครับสีสวยนะครับกระจกก็ดีเหมือนเดิมๆครับเอาเดี๋ยวรอสตาร์ทก่อนครับสตาร์ทเดี๋ยวจะอ่ะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบรถอีกรอบนึงนะครับนี้เลยครับช่วงขางก็จะเป็นขางไม้นะครับขางไม้รองตรงตัวนี้แล้วก็พื้นอะไรข้างบนเป็นไม้หมดเลยครับตัวรัสแลกก็ยังรับยังดีๆคัดซีดูจากสายตาคนมองหนาวนะครับคัดซีดูจากสายตาคนมองหนาวก็จะเป็นคัดซีเดิมครับผมก็ยังดีๆยังดีๆรถใช้งานแล้วก็จะมีสโลที่น้องเขาพูดมาแล้วก็มีแหนบเหมือนจะลองตัวบนในใหม่ครับครับแหนบลองบนใหม่แหนบก็ยังดีๆอยู่นะครับจอดครับจอดยาวดอกยางก็ยังดีๆนะครับดอกยางนี้ได้กำไรไปแล้วถ้าเป็นรถ4ล้อราคา4ล้อก็ได้กำไรมาอีก2ล้อนะครับสำหรับรถคันนี้บอกเลยว่าว้าวว้าวเลยแหละครับเดี๋ยวหน้าเลี่ยมพ่นมังหนาจะดูหน้าเลี่ยมก่อนนะครับว่าเป็น CL หรือ KG จะลงไว้ข้างล่างใต้เมนใต้คลิปนะครับเดี๋ยวรอสตาร์ทฟังเสียงก่อนน้องไปเอาแบตอยู่นะครับ2ฝั่งนี้ดีหมดนะครับนี่เลยสองฝั่งดีหมดเลยแบตลูกใหญ่ครับหม้อลมแล้วก็ยังดีๆส่วนพื้นข้างบนตัวนี้เป็นไม้ส่วนพื้นข้างบนตัวนี้เป็นไม้ครับแล้วก็แถมคอกให้อีกมีคอกเหล็กให้อีกหนึ่งครับเดิมๆน้องบอกเดิมๆนี่แปลแบตมาแล้วอ่ะจัดเลยจัดเลยตุ้มขับให้ดูด้วยเด้อเว้ยขับเบิ้งพร้อมบ่เอ้าสตาร์ทติดก็ขับไปดูด้วยตัวเบิ้งน้ำมันเลยเหรอมีบ่ได้ครับไปเบิ้งน้ำมันก่อนสิเบิ้งน้ำมันก่อนเลยมาเอาไปเบิ้งข้างนอกไอ้อยากถ่ายรูปเอาน้ำฉีดกระจกให้ถ่ายรูปสวยๆหน่อยเด้อตุ้มเอาน้ำฉีดกระจกให้ถ่ายรูปงามหน่อยเด้อโอ้รถสวยรถสวยใครได้ไปคันนี้บอกเลยว่าครับได้ของดีไปใช้คุณจะไปขนมันนี่โอ้บอกเลยว่าจบเลยครับสุดๆด้วยสีก็ยังดีๆนะไม่ล้างเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยเอาให้ติดได้ตุ่มเดียวไปเลยน้องเออต้องได้เผาหัวเลยเออเผาหัวคนบ่เผาหัวคนสตาร์ทอ่ะเผาหัวรถเผากันเผาไว้กันน้องเอาแบตช่วยร่มเอาสายแบตช่วยอีกตัวชาร์จช่วยอีกโอ้ขอโทษครับเอาดีๆเด้อไม่กล้าจับช่วยนะแบตกลัวไฟช็อตตัวนี้ตัวแปลงไฟบ่ตัวอะไรครับตุ้นไม่มันเป็นตัวแปลงหรือตัวอะไรอันตัวเนี้ยตุ้นเป็นแปลงอ๋อเป็นชาร์จด้วยครับโอ้ทันสมัยเลยเดี๋ยวนี้ทันสมัยครับมีทั้งตัวกระตุ้นตัวไม่กระตุ้นอีกใกล้ละใกล้ละเกียร์ว่างครับเปล่าเกียร์ว่างไหมว่างดูแต่จะมีเป็นยังแบตไม่เยอะแล้วมีน้ำมันไหมอยากดิมีครับน้ำมันได้
มันก็จังบ่เนี่ยเออคันแบตแน่นๆนะแบตแน่นบ่คันแน่นๆเลยตุ้มอ๋อแบตบ่แน่นบ่เข้าซั่นน่ะเดี๋ยวชาร์จไปก่อนถ้าไฟมีมาได้แต่ว่ามันบ่แน่นตุ้มคันแบตแน่นๆซั่นบ่บ่เออไอ้นี่ล่ะบอกได้บ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้าคันเอาไปมันต้องเอาไอ้เอาค้อนตอกเนียนๆต้ม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 มันแยกๆน้ำมันต้มก็เห็นเท่าหัวพอแค่ท่านี้แหละมันติดเออเจ้าเด้อเจ้าละเจ้าละเพราะว่าดูกันนี่มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแยกน้ำมันไปก็เจอกันน้ำมันเจ้าได้เล่นปะครับเท่าหัวตัวนี้เห็นปะเท่าหัวมันก็จะได้รุ่นเก่ารุ่นด้วยสารเออรุ่นด้วยสารก็ต้องให้หวานห่อนหวานนี่เห็นบ่คือกลางของนี่เห็นมันเห็นมันห่อนเดี๋ยวมันสิเห็นติดดิ่งเจียวเจียวเจียวหอยติดเด้ยังให้เล่งน้ำได้ล่ะเออเอาโอ้คือคือคือแยกน้ำมันจะไหมบ่หลังบ่มีแนวแยกเด้อบ่เปิดเชียงมันบ่มีอยู่บ่ใช่มันเริ่มมาแล้วแกบ่บ่อยู่เออมาแล้วคุ้มมือที่ไปขายมันบ่เออเอาไปได้นานบ่เออมาหนิมาได้มาจับนี่บ่เฮ็ดหนังคุ้มเพียงมาจับนี่จับหม่องไหนเจ้ายอรถจังไหนไปเขาบ่สิจับหยังแต่ตารถบ่ติดเตียวไปเขาอ๋อมีหยังหั่นนี่หั่นใส่มือเขามึงจับเอารถไอ้เจ้ามึงเจ้าสตาร์ทเขาบ่แม่นโอ้นี่โอ้มีปุ่มอีกปุ่มรับมีปุ่มรับมันนู่นจะมาลายเบิ่งมันนู่นโอ้โหมาลายเบิ่งหมวกมันนู่นเด้อเชื่อเออบ่เจ้าเจ้าต้องเย็นแน่นี่เออเดี๋ยวอย่าไปนะเรียกแม่มันสิรับมันสิรับน้องรับเด้ไปเบิ่งโอ้ตัวให้มันอุ่นเห็นนอนตัวเผาคอยอยู่นี่มันต้องเผาหัวก่อนนะครับตัวคอยมันอยู่นี่ครับถึงด้วยจับตัวนี่เอาเขาปีนแกไปชุดรอบนี้ว่าเห็นของหัวคนจะจับจับก็ดอกแต่คือก็หมายว่าตัวจับมันจะมีมันค่อยไปนี้ครับอันนี้โซโล่มาเนี่ยเป็นโซโล่ครับเมนูยางบอลคนทั้งหมดคนทั้งหมดติดแล้วครับติดแล้วเขามีสูตรครับตุ้งบอกมีสูตรนี่เลยครับนี่ครับไม่มีไอนะครับไอเครื่องไม่มีเลยไม่ดันนะครับดูด้วยกันเลยเครื่องไม่มีเครื่องไม่มีเดี๋ยวพอน้ำก็บ่ดันนะตุ้มเนาะดันอยู่โอเคแล้วครับพอน้ำก็วนดีครับพอน้ำก็วนดีบอกเลยก็รถปกตินะครับดูด้วยกันนะครับตุ้มขับไปดูหน่อยไปเดี๋ยวน้ำรับตัวนี้ก่อนเจ้าน้ำมาลาดหน้ากันแล้วกันพี่เนียงผู้ใดก็ถือเมาเลยเก่าเดี๋ยวบิดปึ๊บผมมีขั้นเร่งอีกตัวรับอยู่นี่ครับวัตถุเจ้าๆไปครับไอ้เพิ่งแน่เอาน้ำลาดแน่ลุงน้ำลาดงานกระจกอ่ะเออต้องไม่เงี้ยเอาน้ำมาลาดตุ่มเลยลุงเดี๋ยวตั้งน้ำมาลัดเลยเอาพันให้ร้องน้องให้มันมีเสื้อให้มันร้องเสื้อเออนี่ถือคนหนึ่งนี่ถือแค่ยาวไปหนึ่งยังร้องเนี่ยโอ้หล่อไว้ล้างแล้วหล่อตุ้มขันนึงขันนึงพอเพื่อท่านผู้ชมครับทำได้ทุกอย่างตอนนี้
โอ้สูบน้ำแล้วสวยเลยครับสีอ่องๆเลยเดี๋ยวให้ต้มขับให้ดูพร้อมเลยเหรอครับว่าดูนี่จะหาเอาละต้มมาละได้ละพอละมาครับเรื่องได้ไหมอย่าเบิ่งวะครับตัวเรื่องละต้มมาครับให้เบิ่งให้ใช่หรอกทำอะไรอยู่ฮะบ้าหยกไหมเดี๋ยวหยกเห็นมันหยกบ้างเลยปลามาพอดีเลยเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บเจ็บแล้วสัตว์อันนี้สัตว์เอาก่อนลองเนี่ยนะจะเที่ยงเดี๋ยวมาลองแล้วกันครับเดี๋ยวน้องขยับให้ดูหักที่ยังหักบ่ครับไปลองมือเสื้อให้มือเสื้อไปแห้งเราไม่ต้องไปไกลหรอกเดี๋ยวเราไม่เยอะจะเป็นไอ้ย่ำได้เยอะต้มครับไปจ้ะต้มไอ้ย่ำแต่มันย่ำเท่าไรก็ได้เดี๋ยวย่ำแค่สองเลยบอต้มครับไปจ้ะครับไปเลยแล้วไอ้ที่เลี้ยงไอ้ที่ไปถ่าตอนลงบอมันฟุ้นไอ้ที่นั่งถ่าข้างล่างหรอกตัวไปเลี้ยวลงมากับที่เบิ้งตัวเลียนท่านไปเบิ้งเลยว่ามันดีป่ะไปโอ้แรงแรงครับแรงมากเลยไปแล้วครับครับมาดูแล้วกันนี่แหละโอ้แรงแถวว่ะคุณนี่กลับมาไงบ้างล่ะแล้วมันสิ่งแจ๋วแจ๋วแรงครับแรงมากเลยเอาละล็อกซะมีละมันเดี๋ยวมันจะแหกโค้งก่อนมันล็อกโอ้แรงมากเลยครับแรงมากเลยเครื่องดีนะครับก็คือราคาเดี๋ยวใต้คลิปอธิบายคลิปนะครับคันนี้น่าจะไม่สูงมากหรอกครับก็เราต้องการขายนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขอดูหน้าเลี่ยมอะไรก่อนเดี๋ยวคนเมืองหนาวจะทักไปเครื่องดีนะครับไม่ดันมีหม้อลมหม้อลมก็หม้อลมดูดมีสโลว์ให้ด้วยครับคันนี้แล้วรถเนี่ยตัวนี้ก็คือของเดิมมันเป็น4ล้อน้องเขาบอกแล้วมาแปลงเป็น6ล้อใส่เพาใหม่เป็นเพาลอยเพาเดิมเป็นเพา4ล้อก็ได้กำไรไปคนที่ซื้อนะครับเพราะว่าเพิ่มเพลามาอีกเพิ่มล้อมาอีก2ล้อไปไว้ต้มไม่ถอยกัน
ไม่เข้าได้ไงเนี่ยโอ้แน่นอนไม่เข้าได้เลยเดี๋ยวจริงฝีมือจริงครับเรียบร้อยนะครับก็คือ EP นี้เดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างก็เพื่อนมึงอาจจะโพสไปใต้เม้นก็อ่านดูราคาสนใจจริงๆใครก็โทรมาอ่ะมีสโลมีสโลแรงครับแรงให้ลองแค่นี้คนทดสอบขับแรงกันไปกลัวมันแหกโค้งก่อนกลัวเบรกไม่อยู่มันจอดนานจะบอกพอก่อนแล้วแค่นี้แหละนะครับเนาะองค์นาพามาดูแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นคีจีหรือเอลเดี๋ยวให้ดูหน้าเลี่ยมก่อนแปดห้าเหรอแปดห้าน่าจะเป็นคีจีนะมันเป็นเชจีหรือเอ็นเอลเพราะเอ้ยเพื่อเป็นเอ็นเชลมันที่บ่ายี่ห้อรุ่นมันเดี๋ยวมันที่เบื้องนายเหลี่ยมมันดอกมีนายเหลี่ยมอยู่เนาะโอเคครับผมก็คนมุ่งหน้าอีสานอีแชนแนลครับอย่าลืมติดตามนะครับส่วนรถไถคันนี้คงไม่ได้ขายนะครับเนี่ยซื้อมาใหม่โอเคครับสวัสดีครับ